สวัสดีค่ะพอดีวันคลิปนี้อยากจะคุยเรื่องการทำจมูกตุ๊กตาเนาะพอดีว่าทำเย็บไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะทำคลิปออกมาเนาะอันนี้เราวิธีการก็คือเราลองกดดูสมมติว่าเราทำหัวทำรูปหน้าอะไรเสร็จแล้วต้องการทำจมูกเราก็ลองกดดูว่าจะเอาเล็กแค่ไหนให้มันเป็นสันใหญ่แค่ไหนก็ลองกดแล้วก็เลือกดูนะคะทีนี้เราก็ใช้ไหมนะคะเย็บไปสมมติว่าเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข็มแทงเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็มาโผล่ตรงที่เรามาร์กไว้ว่าเราต้องการให้เป็นสันมันเป็นแค่ไหนแล้วก็เย็บแล้วก็ดึงนะคะดึงไปดึงมาสมมติอย่างนี้นะต้องการให้ตรงนี้มันเข้าไปอีกหน่อยก็จะดึงเข็มมาทางนี้แล้วเราก็จะเกี่ยวแค่หลักไอ้ข้ามหลักมาช่องเดียวนะแล้วก็ดึงมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายามหมั่นที่จะลองกดตามรูปร่างดูนะทีนี้เราก็จะดึงตรงนี้ให้มันเป็นสันเข้าไปแบบนี้นะมันก็จะยุบขึ้นแบบนี้เนาะมันก็จะเข้าเป็นสันให้เราส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะลองกดดูก็ได้ว่าจะให้มันเป็นทรงแบบไหนแต่อันนี้เราจะไม่ทำนะเราทำแค่สันตรงนี้แล้วก็ใส่ปากเลยก็ประมาณนี้ก็คือไล่ลงมาตามสันก็คือสลับไปแล้วก็ดึงช่องนึงแล้วก็มาแล้วก็แทงเข้าไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็ดึงไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นสันลงมาอย่างเงี้ยส่วนถ้าใครอยากจะให้มันเป็นรูปจมูกแบบนี้แล้วก็ลองกดดูแบบนี้ลองกดดูให้มันเป็นตามรูปที่เราต้องการเสร็จแล้วก็แทงเข็มลงมาแล้วก็ดึงย้อนไปอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตัวนี้ของเราจะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เนาะแล้วก็จะใส่ปากโอเคแล้วก็อย่าลืมหยุดได้นะคะมัดผมแล้วก็แทงทิ้งไปที่อื่นเพื่อไม่ให้ได้คลายตัวเนาะเป็นสีอื่นก็อย่าลืมเก็บได้ออกโอเคก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ